มาครับไอเทมชิ้นแรกของเราเนี่ยฮะคงจะไม่พ้นไอเทมประจำช่องของเราไม่ใช่อะไรหรอกฮะคือเคยเล่นแบบไม่มีเสื้อกล่อแล้วไม่มีตัวยืนหน้าแล้วมันเล่นยากมากฮะไอเทมชิ้นแรกผมก็เลยหยิบมาเป็นเสื้อก่อนมันค่อนข้างที่จะใช้กันได้หลายๆทีมนะฮะยังไงทุกทีมมันต้องมีตัวยืนหน้าเอานี่ไว้ก่อนแล้วกันและดูจากตัวที่มาในรอบนี้ครับผมว่าผมเมื่อกี้ได้มาเป็นลูลูนะจากคลิปนะฮะแล้วก็ได้ซิกมาตัวหนึ่งอาจจะไปทางเจ้านรกและของชิ้นที่2ของเราฮะน้ำตาครับยังฮะยังไม่มีธนูนะฮะ และตัวที่ออกมาดูแล้วเนี่ยหวนคืนก็ไปได้หวนคืนไปคู่กับเจ้านรกก็ได้นะฮะมันจะมีเสริมเวทซิกคู่กับวิกเตอร์นะฮะได้อยู่รวมทั้งยังมีเฮคาริมนะเป็นทางทหารม้านะฮะเอามาคู่กับเครดและเทรสคู่กับป๊อปปี้มันก็พอที่จะหวนคืนคู่กับเจ้านรกได้เหมือนกันนะฮะถ้าตามตัวที่มาภาษาที่จะเล่นก็ประมาณนี้แหละฮะอ่ะไอเทมรอบนี้ฮะก็เป็นผ้าคลุมนะครับแล้วเวนก็มาอีกแล้วฮะเวนนี่ผมว่าผมจะไม่ปั้นนะเพราะว่าเจ้านรกนี่มันไม่มีทางคนยิงนะฮะนอกเสียจากว่าจะเอาสัญลักษณ์เจ้านรกเนี่ยไปให้เวนก็จะยิงเร็วขึ้นก็น่าสนใจเลยทีเดียวแต่อาจจะใช้ดวงเยอะอยู่นะคิดว่าจะไม่ปั้นแหละแต่เดี๋ยวดึงมาไว้ก่อนฮะรอบนี้ก็เจอกับทีมตัวแพงฮะ3บาท2ตัวเลยดาเมจเราไม่มีนะฮะใส่เป็นเจ้านรกตายแล้วเกิดได้แต่ก็ตีน็อกเทิร์นไม่เข้านะฮะน็อกเทิร์นตีดูดเลือดได้ก็แพ้ไปครับเอาเลยฮะไอเทมครับไอเทมเสื้อกรอกเงาครับผม เดี๋ยวมันต้องมีเป็นไททันแบบเงามาสะท้อนอีกแน่ๆเนี่ย เอทอกครับขึ้นเป็น2ดาวฮะไม่คิดว่าจะเล่นแต่ก็มาโอ้โหวันนี้มีเจ้านรกว่าจะเล่นเจ้านรกสักหน่อยเฮ้ยไม่ได้เล่นเจ้านรกเหรอเนี่ยเดี๋ยวดูอีกทีฮะรอบนี้ครับผมเอาเอทอกลงไปแทงนะฮะก็ทำประสานเสริมเวทสักขั้นหนึ่งนะฮะอาจจะตีไม่เร็วมากมายแต่ก็ยืนไม่ไหวเจอกับปะทะแล้วก็มีรัตติการซึ่งประสานปะทะเหมือนว่าจะยังไม่เปิดนะฮะแต่รัตติการนี่เปิดมาแล้วครับแล้วก็มีตัว2ดาวตัวหนึ่งด้วยนะฮะแพ้ไป2ดาวสักทีฮะซิกแล้วก็เครดยังไม่2ดาวนะฮะเดี๋ยวไปยังไงก่อนดีมาเจ้าลกสักขั้นหนึ่งมีเอทอกอยู่ตัวหนึ่งเฮคาริมนี่ก็มาฮะไปทางนี้ก็ได้นะทหารมานะฮะเจ้าลกนี่ยังไม่ทำก็ได้นะรอบนี้ครับเจอกับทีมที่ FK นะฮะอันนี้มาลงแรงนะฮะไม่ได้ลงคัดช่วนนะก็ยังมี FK อยู่จริงๆแล้วผมก็ยังไม่สูงเลยฮะมันหาห้องยากเพิ่งจะอยู่แค่ซิลเวอร์3มั้งซึ่งใจจริงก็อยากจะลงแรงนะฮะลงเรื่อยๆปั่นแรงไปเรื่อยๆฮะมันน่าตื่นเต้นมากกว่าแต่ก็นะหาห้อง5ทีๆก็บางทีหัวร้อนที่เกียจรอแล้วไม่ไหวตอนนี้ก็มาเป็นธนูเงาแล้วกันนะฮะอารมณ์แบบเหมือนเพิ่งแพ้มาแล้วแบบอยากเล่นต่ออยากแก้มือแบบเร็วๆอ่ะแต่โอ้โหนั่งรอห้องแรงเนี่ยคือหมดอารมณ์ฮะนี่ยังไม่นับช่วงโหลดนะบางทีช่วงโหลดโคตรนานเลยจากหัวร้อนลุกเป็นไฟนี่คือมอดไหม้หมดแล้วครับคือไม่เหลืออะไรไม่มีสมองอ่ะตอนนี้ฮะน่าจะเดาๆกันได้นะผมหยิบธนูเงามาทำไมนะฮะ เดี๋ยวหาธนูธรรมดาอันนี้ก็จะได้เป็นไททันสองอันนะเป็นแบบเงาแล้วก็คิดว่าน่าจะให้เฮคาริมเอาไปสะท้อนตัวเองฮิวตัวเองได้อยู่แล้วแต่เดี๋ยวดูกันอีกทีฮะว่าจะปั้นเกิดริมไหมในตอนนี้เราก็ใส่เป็นเจ้านรกสักขั้นหนึ่งก็แล้วกันฮะไหนๆซิก2ดาวอาจจะตายเกิดได้แล้วในรอบนี้ก็เจอกับหวนคืนนะครับหวนคืนเราอาจจะเล่นแค่ขั้นเดียวนะฮะใส่แค่เฮคาริมใส่แค่เทรสแล้วก็วิกเตอร์ไปทำเสริมเวทนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะไปเน้นทางไหนดีหวนคืนหรือเจ้านรกดีถ้าได้ตาสัญลักษณ์เจ้านรกมาเนี่ยอาจจะไปเน้นทางเจ้านรกนะฮะและในรอบนี้ครับดาเมจก็ไม่ถึงแนวหน้าก็ยืนไม่ไหวก็แพ้ไปฮะโอเคครับเป็น2ดาวแล้วนะฮะเฮคาริมมาอีกตัวหนึ่งงั้นเดี๋ยวผมเอาลงไปเลยแล้วกันฮะตอนนี้เคลียร์ตัวเพื่อที่จะเอาดอกเบี้ยนะฮะเราจะได้ดอกเบี้ย2บาทแล้วเดี๋ยวจะเก็บเงินไปสุ่มก่อนที่จะขึ้นเลเวล5นะฮะเพื่อหาเครดิตให้3ดาวและในรอบนี้ครับก็เจอกับมังกรนะฮะลงมา5ตัวแล้วครับมังกรก็เปิดภาษาแล้วด้วยมีลูกอรุณอยู่ขั้นหนึ่งฮะแต่ฝั่งเขานี่ใส่มาเป็นตัว1ดาวล้วนเลยนะฮะยังไม่มี2ดาวสักตัวนะครับฝั่งเรามี2ดาว2ตัวเป็นซิกกับเครดนะฮะแล้วก็เครดตายเกิดได้ด้วยนะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่าซิกนี่ก็ตีฟรีรอบนี้ก็ชนะไปฮะ
เอาจริงซิกก็น่าปั้นนะฮะเพราะว่าเราจะทำเซิร์ฟเวทด้วยตัวต่อไปผมว่าผมจะเอาเซิร์ฟเวทลงไปเป็นวิกเตอร์ไม่ก็ไซล่าแต่เดี๋ยวว่าผมขายไซล่าดีกว่าเอาดอกเบี้ยบาทหนึ่งนะฮะอาจจะไม่เสริมเวทเยอะแยะมากมายขั้นเดียวไม่ก็2ขั้นเดี๋ยวดูกันอีกทีฮะไม่แน่ใจอะไรเลยก็นั่นแหละฮะตามปกติครับเล่นตามตัวที่มาตัวอะไรมาก็เล่นนะฮะแต่ก็บิวไปทางสายที่มันน่าจะพอปั้นได้นะและในตอนนี้ก็ได้คาถาอันเดียวเองที่เหลือก็ขายเป็นเงินหมดแล้วฮะรอบนี้ก็ได้เคนเนนใหม่ตัวฮะเอามาสตันหรือว่าเอาลูลูมาสตันก็ไม่สตันดิเป็นเฮกนะฮะใช้ได้เหมือนกันตอนนี้ก็ได้มาเป็นเซจูนี่ฮะทหารม้าดองไว้ก่อนเทรสมาอีกตัวหนึ่งไม่ใช่เสียพึ่งมาแค่ตัวเดียวนะฮะแล้วก็สุ่มกันต่อฮะเผื่อจะเจอเคล็ดเผื่อจะเจอซิกแล้วก็เจอซิกตัวหนึ่งนะฮะไปกันต่อเป็นเฮคาริม2ดาวเทรสอีกตัวหนึ่งเซจูนี่มาอีกแล้วนะฮะอ่ะขายไปเซจูนี่วันนี้เหมือนว่าทหารม้าป่ะทหารม้าไปสีก็ได้นะขาดแค่เร็วอีกตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็เดี๋ยวทำเจ้าดรกเดี๋ยวทำเป็นหวนคืนที่เหลือก็ไม่รู้ละรอบนี้ครับเจอกับปะทะฮะแต่เดี๋ยวผมว่าผมจะสุ่มต่ออีกสักหน่อยเผื่อว่าจะเจอซิกที่ในตอนนี้เนี่ยเรทมันยังพอสูงอยู่นะฮะและเซจูนี่2ดาวโอเคทหารม้าแน่นอนเลยวันนี้ทหารม้าแบบ4แน่นอนเนี่ยเงินตอนนี้เหลือ10บาทแล้วเดี๋ยวเก็บไว้เป็นดอกเบี้ยสักบาทนึงก็แล้วกันนะฮะขายตัวดองทิ้งไปฮะสุ่มมาก็ได้แค่นี้ฮะรอบต่อไปเดี๋ยวทำทหารม้าขั้น2เลยก็ได้มาเป็นไอเทมเงาอีกชิ้นนึงฮะเข็มขัดแต่ผมว่าผมจะเอาน้ำตาดีกว่าน้ำตาไปทำเป็นบูมบัฟดีกว่ามั้งเรามีซิกอยู่เรามีวิกเตอร์อยู่นะฮะมันก็ต้องใช้มานาเซจูนี่มาอีกตัวนึงครับโอ้โหมาอย่างทีเลยอ่ะไปทหารม้าขั้น2ก่อนนะฮะซึ่งสำหรับผสานทหารม้านี่ก็คือพุ่งหาเป้าหมายนะฮะเมื่อเริ่มต้นต่อสู้นะครับแล้วก็ลดดาเมจตัวเองด้วยนะฮะตามผสานที่เราเปิดนะเพราะงั้นฮะถ้าเราจะเล่นปูทหารม้าฮะเดี๋ยวเราต้องหาทหารม้าสักตัวให้แบกให้ได้นะก็ทำเครดไม่ขึ้นเลยผมว่าผมจะไปเน้นๆทางเฮคาริมดีกว่าไหนๆก็มีเป็นไททันแบบเงารออยู่แล้วนะฮะแล้วก็ได้ลดดาเมจตัวเองด้วยฮิลตัวเองได้ด้วยฮะน่าจะเป็นตัวที่ปั้นได้ดีกว่าเครดนะฮะเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะหยุดสุ่มไว้แค่นี้ฮะผมพยายามสุ่มหาเครดให้3ดาวแต่ไม่ขึ้นเลยก็พอดีกว่าไปปั้นเฮคาริมน่าจะดีกว่าฮะเคนเนนครับ2ดาวนะฮะเอาลงไปลูลูฮะอาจจะไม่ต้องปั้นก็ได้ฮะเจ้านรกอาจจะขั้นเดียวไม่ก็เดี๋ยวดูอีกทีฮะว่าตาสัญลักษณ์จะมาหรือเปล่าเพราะงั้นฮะหลังจากนี้เราจะเริ่มเก็บเงินฮะแล้วเดี๋ยวไปสมในช่วงเลเวล6ฮะเลทมันจะสูงกว่าหน่อยนึงนะครับรอบนี้เจอกับทีม FK ฮะชนะบายไปไม่รู้เหมือนกันฮะว่าจะสุ่มเจอไม่เจอนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีทั้งหวนคืนมีทั้งเจ้านรกเลยมี2ทีมเลยที่เล่นนะฮะส่วนผมเป็นสายก้ำกึ่งก้ำกึ่ง อ่ะธนูเงาดีกว่าธนูธรรมดามันไม่มีฮะเอาธนูเงามาทำเป็นไททัน2อันวันนี้ไททัน3อันเลยนะแบบเงา3อันเลยนะ ได้ป่าววะบวกกับวันนี้เป็นหวนคืนด้วยนะฮะทำของแบบเงามันก็คุ้มค่าดีนะฮะให้กับเฮคาริมนะถ้าให้เครดนี่ไม่เกิดผลเพราะว่าไม่ใช่หวนคืนเท่าไหร่แล้วก็ไม่คุ้มด้วยนะฮะถ้าให้เครดนี่ใส่เป็นพวกไอเทมตีแล้วดูดเลือดน่าจะดีกว่านะฮะซึ่งในตอนแรกที่หยิบเครดมานี่ก็คิดว่าอาจจะทำไอเทมถึกให้สักอันหนึ่งแต่เดี๋ยวในตอนนี้ฮะทำไปก่อนแล้วกันนะฮะไททันแบบเงานะครับสะท้อนได้ไม่เยอะเท่าไหร่สำหรับเครดนะฮะเพราะว่ายืนได้ไม่นานเฮคาริมอาจจะยืนได้นานกว่าฮะเดี๋ยวผมว่าผมจะขายเครดทิ้งแล้วก็เอาไอเทมของเครดฮะไปให้กับเฮคาริมนะฮะซึ่งตอนนี้เรามีเครดอยู่ตัวนึงฮะเป็นตัวธรรมดา1ดาวนะฮะยังไม่2ดาวตอนนี้ใช้ไปก่อนแล้วกันนะฮะรอบนี้เจอกับนักสู้ฮะมีเป็นเกรียดฉังผมใส่เคนเนนไปสตันฮะจะได้ถึงแนวหลังแต่ก็ดันไปไม่ถึงคาลิสตาฮะฝั่งเขามีเป็นเวอร์วิกครับใส่เป็นอาร์คแองเจิลสตาร์แบบเงานะฮะโอ้โหตูดเลือดกลับมาเพียบเลยแล้วก็กดไม่ลงแล้วฮะจังหวะนี้ครับและยิ่งใช้สกิลก็ยิ่งเพิ่มเลือดตัวเองนะฮะเป็นการเพิ่มแม็กซ์ทีฮะตัวเองดูดเลือดได้เดี๋ยวใส่เป็นอาร์คแองเจิลสตาร์แบบธรรมดาน่าจะไปแรงมากกว่านี้อีกอ่ะเซจูนี่มาอีกตัวนึงครับไม่รอแล้วฮะเอาไปเลยดีกว่า2อันจะได้สะท้อนได้เยอะๆฮะเครดนี่ไม่ไหวฮะจังหวะนี้ต้องชนกันยาวๆนะครับเพราะว่าต้องเก็บเงินต้องลงเลเวลไปเวล6แล้วเดี๋ยวค่อยสุ่มหาเฮคาริมกันรอบนี้เจอกับเจ้านรกนะฮะก็อย่างที่บอกครับวันนี้ก็มีเจ้านรกเล่นด้วยก็มีเป็นหวนคืนเล่นด้วยฮะก็เลยเจอยากหน่อยและถ้าเอาขึ้นมาผมก็คิดว่าไอเทมมันจะไม่มีให้ฮะวันนี้ไอเทมผมว่าผมจะไปให้กับเฮคาริมให้หมดนะฮะก็คือไททันแบบเงานี่แหละฮะตอนนี้ได้2อันเดี๋ยวหาไอเทมถึกสักอันหรือไม่ก็อะไรสักอย่างนึงเดี๋ยวดูกันอีกทีฮะรอบนี้ไม่ไหวครับแพ้ไป
โอเคครับได้เฮคาริมใหม่ตัวนี้ฮะส่วนไอเทมในรอบนี้ฮะตะหลิว1ตะหลิว2แล้วเงินโอ้โหไอเทมจะเรียกว่าไงดีเกลือมั้ยตะหลิว2อันก็ไม่เกลือนะแต่อยากได้ไอเทมมากกว่าไอ้ท่านแบบเงาผมยังไม่ครบเลยได้เสื้อมาได้เป็นธนูมาก็น่าจะพอมีลุ้นให้ทำ3อันได้นะฮะแต่ตอนนี้ก็คือไม่ได้ลุ้นเท่าไหร่ไหนจะต้องหาไอเทมเงาอีกนะฮะถ้าจะทำเป็นไททันแบบเงาส่วนป๊อปปี้ฮะคิดว่าน่าจะไม่เล่นนะฮะผมว่าผมมาทำอัศวินก็น่าจะไปทางทาลิกนะครับให้กับเฮคาริมของเราฮะได้ยืนนานๆแฮสทอนได้นานๆเหมือนก่อนหน้านี้ฮะทำลิโอน่าแล้วก็มีทาลิกคิวนะฮะวันนี้ก็น่าจะคล้ายๆกันแต่เปลี่ยนจากลิโอน่าเป็นเฮคาริมฮะแล้วก็ทำผสานฐานมาให้เพื่อลดดาเมจนะครับรอบนี้ฮะเจอกับปาทะฮะตัว1ดาวบานเบอร์ฮะ2ดาวก็มีเป็นอูเดียตัวเดียวนะฮะไปเวล6แล้วฮะลงมาถึง6ตัวครับฝั่งเราฮะเฮคาริมตายก็แตกพ่ายแล้วแบบนี้แพ้ไปครับในที่สุดผมก็ได้ไททันแบบเงา3อันแน่ๆเลยเดี๋ยวหาธนูอีกอันหนึ่งนะฮะวงล้อต้องเอาให้ได้นะฮะอ่ะตอนนี้ฮะหวนคืนไหมขั้นหนึ่งดีกว่าเอาเครดออกไปก่อนฮะเครดยังไม่2ดาวยืนได้ไม่เท่าไหร่เคนเดนใช้ไปสตันนะฮะแล้วก็เวล6แล้วซึ่งก็จะทำให้เจอตัว2บาทถึง 40% ฮะเดี๋ยวเราจะสุ่มหาตัว2บาทอย่างเฮคาริมฮะในช่วงเลเวลดีฮะ2ดาว2ตัวแล้วครับได้เคนเดนใหม่ตัวฮะปั้นไม่ปั้นค่อยว่ากันนะฮะอ่ะเซจูนี่ใหม่ตัวนึงฮะใกล้3ดาวเหมือนกันนะครับขาดอีกแค่2ตัวฮะตัว2บาทเหมือนกันเดี๋ยวสุ่มกันในเลทเนี้ยแหละฮะในช่วงเลเวลนี้ฮะเครด2ดาวแล้วรอบต่อไปเดี๋ยวเอาลงไปแทนเคนเดนนะฮะได้ฐานม้ามาเป็นขั้น2เฮคาริมก็จะได้ลดดาเมจมาอีกนิดหน่อยฮะรอบนี้เจอกับมังกรนะฮะเลเวล7แล้วครับฝั่งเขาฮะมีเป็นการเลนรออยู่ด้วยนะโอ้โหเลเวล7เองแต่ได้การเลนมาละและดูสภาพแล้วฮะน่าจะสู้ไม่ไหวฮะเฮคาริมฮิวตัวเองไม่ขึ้นนะฮะโดนซันไฟเคฟเบิร์นไปนะฮะโอ้โหไม่ไหวจริงๆแพ้ไปไปครับเดี๋ยวทำทหารม้าขั้น2นะฮะแล้วก็ตาหลิวเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเอาไปทำเป็นเสริมเวทดีไหมซึ่งถ้าทำเสริมเวทก็เอาไปคู่กับคาถานะฮะก็ได้เสริมเวทมาเป็นขั้น2หรืออาจจะทำเป็นฟูก็ได้นะถ้าหาตัวเจอนะครับอ่ะสุ่มกันก่อนแล้วกันนะฮะหาเฮคาริมให้3ดาวครับเจอเซจูนี่ขาดอีกตัวเดียวนะฮะโอ้โหเคนเดนมาไม่ปั้นกันแล้วกันเดี๋ยวปั้นเทรซแทนเคนเดนอาจจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นก็ได้ฮะทีโมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เฮคาริมมาตัวนี้ฮะเคนเดนเอาออกไปก่อนและเดี๋ยวดึงแค่เฮคาริมมาฮะเครดก็ไม่ทำ3ดาวนะไม่มีช่องให้ทำเลยฮะเซจูนี่นิ่งเหมาช่องไปหมดฮะรอบนี้เจอกับนักสู้ฮะมีเป็นเกลียดชังและก็เวอร์วิกใส่เป็นอาร์คแองเจิลสตาร์แบบเงานะฮะเทสดึงคาริสต้ามาแต่ก็ยังฆ่าไม่ได้ดาเมจเราไม่ถึงนะฮะก็ไปลุ้นที่เฮคาริมแต่โดนนูนูกินไปแล้วจบเลยฮะแบบนี้เรียบร้อยเลยฮะไซออนยังไม่โผล่มาก็แตกพ่ายแล้วฮะเหลือ29แต้มสุดท้ายนั่นก็แปลว่าเราจะได้เลือกตัวก่อนนะครับอ่ะมีธนูฮะมีทีโม่ด้วยเดี๋ยวไปธนูก่อนเอามาทำไททันแบบเงานะฮะแล้วก็เฮคาลินขึ้นเป็น3ดาวสะท้อนกันให้มันไปเลยมาอีกตัวฮะเฮคาลินโอเคเดี๋ยวใส่ไอเทมก่อนแล้วก็ขายอะไรดีวะเนี่ยหรือว่าจะใช้ตะหลิวดีวะเนี่ยขายอะไรดีวะเนี่ยเทรสแล้วกันนะฮะเพราะว่าวิกเตอร์3ดาวเลยพอมาแบกได้เทรสผมยังไม่เคยทำเป็นตัวแบกเท่าไหร่นะฮะเอาละ3ดาวแล้วครับเฮคาริมไททันแบบเงา3อันเลยแต่เดี๋ยวเราไปสุ่มกันต่อฮะหาเซจูรี่อีกตัวนึงฮะลกช่องมากๆขออีกตัวนึงแต่ไม่เจอเป็นเคนเดนงั้นก็ปั้นเคนเดนไว้ก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราทำเป็นเจ้าลกสักขั้นหนึ่งก็ได้นะฮะส่วนในรอบนี้ครับเจอกับคนยิงนะฮะมี3ดาวเป็นวาลัสฮะฮิวทันหรือเปล่าครับเฮคาริมฮะตอนนี้ฮิวแล้วฮะโอ้โหขึ้นมาเต็มเลยแล้วก็สะท้อนกลับไปยังไงฮะไม่ไหวเหรอไม่ไหวจริงเหรอวาลัสเขาเป็นสายเจาะกรอด้วยนะครับก็เลยไม่ไหวจริงๆไม่ไหวจริงๆครับโดนเจาะกรอแหลกลานฮะแต่ก็สะท้อนได้เยอะมากๆเลยนะฮะ
มีเป็นเร็วมานะครับก็ทำเป็นทหารมาให้4ได้แล้วนะฮะงั้นไม่รอแล้วฮะแต้มเหลือน้อยแล้วฮะเอาตอหลิวตอหลิวว่ารวมกันดีกว่าฮะแล้วก็ขายทิ้งไปไม่ต้องใส่ก็ได้ฮะแต่จริงๆก็ให้ตัวที่อยู่ในร้านค้ามาใส่ก็ได้นะแต่ผมล้นแล้วฮะล้นลานแล้วจังหวะนี้ต้องสุ่มหาเซอร์จูนี่ให้3ดาวมาช่วยแทงแล้วฮะแล้วก็ได้มาเป็นวิกเตอร์2ดาว2ตัวและเซอร์จูนี่ก็มาวิกเตอร์เอาว่ะวิกเตอร์อีก2ตัวว่ะทำวิกเตอร์3ดาวดีกว่าฮะเดี๋ยวเอาบูบัฟไปเลยบูบัฟไปเลยบูบัฟไปเลยหรือว่าจะทำอาร์คแองเจิลสตาฟแต่มานาก็สำคัญฮะมันเพิ่มเกราะให้ตัวเดลน่าได้ด้วยนะฮะเอาแบบนี้ไปก่อนรอบนี้ก็เจอกับมังกรฮะ3ดาว2ตัวสะท้อนหนักๆแบบนี้ฮะมาดูฮะว่าสู้ไหวหรือไม่ครับแต่ฝั่งเขาก็มีจอกรอนะฮะมีเป็นไอเทมแบบคอมโบก็คือลาสติเปอร์ไปคู่กับ Infinity Edge นะครับทำให้จอกรอแบบชัวร์ๆเลยฮะแต่ก็เรียบร้อยไปฮะเคครับได้อยู่นะฮะวิกเตอร์ครับอีกตัวเดียวฮะจะ3ดาวแล้วนะฮะเทรสขึ้นมาไว้ก่อนแล้วกันนะฮะอ่ะเดี๋ยวทำวิกเตอร์3ดาวเอาไอเทมแบบเน้นๆเร่งมานาฮะสร้างเกราะให้ตัวเดลน่าฮะส่วนดาเมจเนี่ยน่าจะมาเองฮะเพราะว่าผสานเสริมเวทเนี่ยยิ่งใช้สกิลบ่อยมันจะยิ่งแรงขึ้นเองนะครับมาลุ้นกันหน่อยฮะไอเทมครับมองไว้ก็ดากอนคอฮะน่าจะให้เซอร์จูดี้ไปอันหนึ่งแล้วก็กันเบสครับไม่ค่อยอยากจะทำเท่าไหร่อยากได้เป็นโชจินนะฮะเอามาเร่งมานาเพื่อสร้างเกราะให้ตัวเดลน่าฮะเพราะงั้นผมจะยังไม่ใส่ก็แล้วกันฮะเดี๋ยวสุ่มหาวิกเตอร์กันก่อนไลซ์มาไลซ์ผมว่าผมไม่ทำฮะผมว่าจะเอาเป็นทาลิกแล้วก็อาจจะทำเป็นเกราะเหล็กนะฮะเน้นยืนไปแล้วก็จนได้ครับ3ดาวจนได้ฮะวิกเตอร์วันนี้เราจะเล่นเซอร์เวทแค่ขั้นเดียวนะฮะแล้วก็เจ้ารกอาจจะขั้นหนึ่งถ้าซิกมา3ดาวก็เป็นอะไรที่ดีส่วนในรอบนี้ครับเจอกับปาทะนะฮะไอเทมยังไม่ใส่ก็แล้วกันฮะมันเอาผ้าคลุมไปรวมกับน้ำตาก็ได้ฮะทำเป็นไอเทมแบบว่าเร่ง AP นะฮะทำให้เพื่อนข้างๆครับได้รับความแรงในการโจมตีสกิลฮะแรงขึ้นด้วยก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเอาผ้าคลุมไปทำดักกันคอดีไหมส่วนในรอบนี้ฮะแนวหน้ายังไหวอยู่ฮะสะท้อนได้แรงอยู่เซจูนี่ก็ยังไม่ตายแล้วก็ชนะไปฮะไปกันต่อครับเก็บเงินกันยาวๆเนี่ยฮะทำดับเบิ้ลคอเลยฮะเพราะว่าท่านน้ำตาดอกมาผมทำเป็นโชว์ชินดีกว่ารอบนี้ครับก็เจอกับเจ้านรกนะฮะเซตุนี่เราจะหนาขึ้นแล้วนะฮะกันเวทได้250หน่วยและเดี๋ยวไว้ค่อยหาทาลิกมาฮิลให้ตัวเดลน่าฮะส่วนในรอบนี้ครับก็ยาวไปฮะดันยาวไปฮะสำหรับตัวผ่านมานะฮะด้านหลังก็ตีฟรีและก็มีวิกเตอร์สร้างเกราะให้ด้วยครับชนะไปไปกันต่อครับเก็บเงินนะฮะรอบนี้เจอกับคนยิงฮะมี3ดาวเป็นวาลัสครับสายจอกเกราะเมื่อสักครู่นี้ฮะที่เราแพ้แต่ตอนนี้เรามีเทสฮะดึงวาลัสมาฮะเรียบร้อยเลยฮะสำหรับวาลัสตายไปหมดแล้วฮะปัญหาดาเมจเขาไม่มีแล้วนะฮะมีเป็นทีโม่ฮะที่ไม่ได้มีอะไรมากมายนะฮะชนะไปอ่ะไอเทมฮะเดี๋ยวหาไอเทมให้กับตัว3ดาวสักหน่อยนะฮะมีเป็นไททันอีกอันนึงผมว่าพอแล้วดีกว่าผมต้องการดาเมจฮะเดี๋ยวเอาเป็นเกราะสะท้อนดีกว่าให้กับเซจูนี่ฮะที่ปกติเนี่ยยืนนานอยู่แล้วนะฮะและเกราะสะท้อนนี้มันแบบว่ามีความสามารถพิเศษคือมันจะทำให้โบนัสคริติคอลเนี่ยไร้ผลนะฮะเซจูนี่เนี่ยก็จะตายยากมากขึ้นแล้วก็สะท้อนได้ดาเมจมานิดหน่อยอาจจะไม่ดีเท่าไททันนะฮะแต่ก็เน้นยืนนานมาช่วยเฮคาริมแทงค์นะฮะกลับมาที่บ้านของเราฮะได้เคนเนนใหม่ตัวนึงครับเดี๋ยวเราทำเป็น2ดาวนะฮะส่วนไอเทมครับให้กับเซจูนี่ไปและเดี๋ยวยังไงเนี่ยผมว่าผมไปเวล7เลยดีกว่านะฮะทำเป็นผสานเจ้าลกสักขั้นหนึ่งนะฮะให้กับซิกเนี่ยตีเร็วขึ้นนะฮะผมลืมไปเลยนะฮะว่านาวเดลุสนี่เป็นกอเล็กแล้วก็อัศวินนะฮะมัวแต่ไปมองหาทาลิกอยู่ก็เลยไม่ได้หยิบดาวเดลุสลงมานะฮะซึ่งก็เจอบ่อยด้วยแล้วก็ไม่ได้ปั่นสักทีฮะส่วนในรอบนี้ครับก็เจอกับมังกรนะฮะโดนสะท้อนแหลกลานไปน่าจะไม่ติดปัญหาอะไรครับด้านหลังก็ช่วยสร้างเกราะให้นะฮะชนะไปกลับมาที่บ้านของเราฮะซิกใกล้จะ3ดาวแล้วนะครับได้3ดาวอีกสักตัวฮะจะได้ตัวแบกมาเพิ่มอีกตัวนึงมากันต่อครับรอบนี้ฮะเจอกับมังกรฮะ3ดาว2ตัวยิงฟรีๆด้านหลังนะฮะแล้วฝั่งเขาก็มีทาลิกครับมาคู่กับการเล่นทำผสานอัศวินนะฮะโอ้โหทาลิกเราก็เลยไม่เคยเจอเท่าไหร่เลยฮะไม่เจอเลยดีกว่าถ้าเจอดิผมหยิบมันลงแล้วนะฮะต้องการฮิวมากเลยแต่ในตอนนี้ไม่มีเลยฮะตอนนี้ฮะเซจูนี่แตกพ่ายไปนะฮะโดนซันไฟเคปเบิร์นไปยังเหลือเฮคาริมอยู่อีกตัวนึงครับซึ่งในตอนนี้ก็โดนเบิร์นแล้วฮะฮิวไม่ค่อยจะขึ้นแล้วฮะเหมือนว่ารอบนี้เนี่ยเกือบแพ้แต่ก็ยังชนะมาได้นะโอ้โหเจ็บมากเลยอะซันไฟเคป
ไอเทมของมังกรฮะกลายเป็นดาบที่ตีดูดเลือดได้นะครับไม่รู้จะให้ใครเลยจริงๆเนี่ยมันจะเป็นไอเทมที่ให้เครดได้ดีมากเลยนะฮะแต่เครดเราไม่ดีอะพอมันไม่ดีปุ๊บผมก็ไม่รู้จะเลือกให้ใครฮะอาจจะให้เซจูนี่ไปนะฮะเพราะยังไงเนี่ยเซจูนี่3ดาวก็ยังดีกว่าให้เครดที่เป็น2ดาวนะฮะช่วงนี้ก็ลงเลเวลรัวๆครับรอบนี้ฮะเจอกับเกลียดชังเนื้อฮะมีเป็นนักสู้แล้วก็เวอร์วิกครับใส่เป็นอาร์คแองเจิลสตาร์ฟครับซึ่งตอนนี้ก็โดนสะท้อนไทยไปแล้วดูนู่นก็สายเลือดครับพยายามจะกัดจะกินแต่ก็กินไม่เข้าเลยฮะเลือดของเซตูนี่เยอะกว่านะไบออนออกมานี่ก็โดนสะท้อนไทยไปครับโอ้โหแบบว่าสะท้อนแรงมากอ่ะนูนู่นนี่กัดเซจูนี่ไม่เข้าเลยนะฮะส่วนเซจูนี่นี่คือตีช้าดูดเลือดกลับมาไม่ทันนะฮะแต่ก็ดีกว่าเข็ดอ่ะมาที่รอบ 6-2 ฮะเดี๋ยวเปลงเวลไป8เลยแล้วกันนะฮะทำก่อนเหล็กทำอัศวินขั้น1นะฮะโดยใส่นาวติลุสไปทาลิกครับหาไม่เจอเลยจริงๆนะฮะไม่ไหวแล้วฮะขอสุ่มสักหน่อยไม่เจอแล้วก็เจอเป็นกาเลนนะฮะทำเป็นอัศวินขั้น2ก็ได้นะครับเดี๋ยวเอาเจ้านรกออกแล้วก็ใส่กาเลนใส่ทาลิกไปก็ขั้น2พอดีได้ก่อเหล็กมาขั้น1และในรอบนี้ครับเจอกับคนจริงฮะวาลัส3ดาวฮะเทรสยังไงครับเทรสน่าจะดึงทีโม่นะฮะเพราะว่าไกลกว่าทำให้วาลัสได้ยิงฟรีซึ่งก็เป็นปัญหางานงอกเลยฮะแต่วาลัสฮะยิงอยู่กับเซจูนี่ฮะยิงไม่เข้าครับเพราะว่าเรามีไอเทมกันพีนะฮะคือยิงไม่เข้าเลยคือเซจูนี่ถึกมากเลยนะฮะถึงแม้ว่าจะสะท้อนได้ไม่แรงเท่าเฮคาลิมนะมาถึงรอบ4ทีมสุดท้ายฮะเอาการเลยลงไปก็ได้นะแต่เกาะเหล็กจะหายไปเดี๋ยวเกาะเหล็กไปในเวล9ก็ได้นะตอนนี้อยากได้การเลนมาทำดีบัฟฮะลดกันเวทนะครับศัตรูได้ซึ่งในตอนนี้ฮะกันเบสเนี่ยผมก็ให้วิกเตอร์ไปแล้วฮะให้ไปแบบไม่บอกด้วย ก็นั่นแหละฮะไม่ได้ไม่มีผลอะไรมากมายแต่ไม่รู้จะให้ไอเทมอะไรแล้วก็ให้ใครไปก็ไม่คุ้มเท่าวิกเตอร์นะฮะมาลองดูครับว่าเอากรอเหล็กออกเนี่ยมันก็จะบางลงนิดหน่อยนะฮะแต่ก็ได้2กรอเวทขึ้นมาทำให้วิกเตอร์ฮะได้ตีแรงขึ้นฮะและในรอบนี้ครับเจอกับมังกรนะฮะฝั่งเขามีเป็นเวียโก้ฮะพยายามจะมาเอาตัววิกเตอร์ฮะแต่ไม่ได้ไปโดนสตันไปซะก่อนแล้วก็มีเป็นเคนเดนสตันต่อโอ้โหยังคงจะเอาวิกเตอร์นะครับแล้วก็ได้ไปจนได้นะเรียกได้ว่าแย่ฮะดาเมจเราไม่พอเลยฮะวิกเตอร์หายไปก็ได้จากสะท้อนอย่างเดียวแต่โอเคฮะเยอะกว่าฝั่งเราเยอะกว่าแนวหน้าเราเยอะกว่าเซจูรี่ฮะโคตรถึกครับทั้งกันเวททั้งกันโบนัสคริติคอลฮะเรียกได้ว่าเสียวิกเตอร์ไปก็ไม่มีผลอะไรมากมายนะถ้าเซจูนี่ยังไม่ตายเลยครับมากันที่วงล้อฮะไอเทมให้วิกเตอร์ฮะไม่รู้จะเอาอะไรผมว่าเอานี่ดีกว่าถุงมือฮะแถบคลอแต่เป็นแบบเงาฮะซึ่งถ้าแบบธรรมดาเนี่ยมันจะกันสกิลได้ฮะแต่แบบเงาผมจำไม่ได้จริงๆเดี๋ยวต้องไปดูกันฮะมันกดที่ขวาในวงล้อไม่ได้เสียดายต้องจำเองซึ่งก็คิดว่าจะเอามาแก้ทางเวียโก้เนี่ยครับเวียโก้นี่พยายามจะมาดึงตัววิกเตอร์ของเรานะครับซึ่งแบบเงานี่มันไม่สตันนะครับแต่สร้างเกาะให้กับเพื่อนร่วมทีมทั้งหมดภายในระยะ1ช่องด้วยนะฮะป้องกันสกิลแรกที่โดนได้เพราะงั้นก็1ช่องใช่ไหม1ช่อง 1ช่องรอบตัวป่ะวะเท่ากับว่าถ้าเราวางวิกเตอร์ไว้ตรงกลางแล้วก็เอาเพื่อนวางไว้รอบๆก็น่าจะได้สกิลหมดไม่หมดได้แค่2ตัวยังไงฮะไม่เคยใช้ไอเทมนี้เดี๋ยวต้องไปอ่านอีกทีฮะรอบนี้เจอกับเกลียดชังนะฮะนี่เป็นเวอร์บิกแต่ก็ตายไปฮะไซออนออกมาฮะเลือดอย่างเยอะเลยเซจูนี่ฝั่งเราครับเกือบตายนะฮะแต่ได้กรอบป้องกันของวิกเตอร์มาช่วยไว้ฮะส่วนทันเดิลครับหัวเลือดเยอะมากเลยว่ะเลือดมันเยอะมากๆเลยนะฮะยิ่งกว่าแถบบาร์โค้ดอีกนะฮะแต่ก็เยอะได้ชั่วคราวเท่านั้นแหละฮะตอนนี้เรียบร้อยไปครับยังไม่ตายโดนสะท้อนไทซะโอเคครับกลับมาจัดตัวกันต่อฮะมีแจ็คมาแจ็คนี่ก็ก่อเหล็กขั้น2ก็ได้นะฮะแต่เราอยากได้ทาลิกอะอยากได้ฮิวแต่ไม่มาสักตัวเดี๋ยวผมลองจัดตัวใหม่จัดมันแบบไม่อ่านนึกว่า1ช่องรอบตัวไอ้บ้าเอ้ยมัน1ช่องซ้ายขวา แต่ในรอบนี้ยังไม่รู้ตัวเลยครับก็ไปแบบนี้กันไปก่อนนะฮะได้แค่ซ้ายกับขวาเท่านั้นเองครับอ่ะมาดูฮะเวียโก้ตอนนี้2ดาวแล้วฮะไม่ได้หยิบเคนเลนไปมาหยิบตัวเดิมเลยผลสกิลที่กันได้ก็กันสกิลของกาเลนนะฮะไม่ได้กันสกิลของเวียโก้กาเลนดันสกิลมาโดนซะอย่างนั้นนะฮะ
แล้วก็ดูเหมือนว่ารอบนี้ครับโหไม่น่าจะไหวฮะเหลือกันเยอะแยะเลยเวโก้นี่ก็จะเอาอย่างเดียวเลยเซตุนี่ฮะตอนนี้โดนดูดแล้วก็โอ้โหเกือบตายแต่ไม่ตายเจ้านรกของเราฮะยังมีเป็นเคล็ดอยู่อีกตัวนึงครับที่ตอนนี้เนี่ยยังช่วยเซตุนี่ได้อยู่และก็ตายเกิดใหม่ได้อีกครั้งนึงฮะสำหรับเคล็ดซึ่งก็เกือบแพ้ไปนะฮะทาลิกนี่อยู่กับเขาหมดเลยนะฮะผมไม่ได้สักตัวเลยฮะทาลิกอย่างเซ็งเลยฮะไอเทมรอบนี้ครับก็อินฟินิตี้เอ็ดนะครับหมดแล้วไม่มีที่ให้กับไอเทมชิ้นดีแล้วนะฮะจริงเนี่ยถ้าไม่เต็มเนี่ยเราจะเอาให้วิกเตอร์นะฮะแล้วก็เพิ่งจะมาอ่านอีกครั้งหนึ่งก็คือ2ช่องซ้ายขวานี่หว่าเพราะงั้นก็เดี๋ยวต้องจัดตัวกันใหม่ส่วนไอเทมชิ้นนี้ฮะก็น่าจะให้ซิกไปนะครับซิกนี่ใกล้ๆจะ3ดาวแล้วอยากให้3เลยเกินและเดี๋ยวในรอบนี้ครับเราจะทำการลงเลเวลนะฮะแล้วก็ได้ก่อนเหล็กมาขั้นหนึ่งซึ่งเดี๋ยวค่อยลงจัดตัวกันก่อนจัดยังไม่เสร็จเท่าไหร่ต้องรีบลงเวลและเดี๋ยวต้องเอาไอ้นี่ไปลงอีกฮะนาวติลุสนะฮะวางดักเวียโก้ไว้แล้วกันนะฮะส่วนวิกเตอร์ฮะเดี๋ยวผมฉีกไปทางซ้ายแล้วกันเผื่อว่าเวียโก้จะมาทางขวาไปแบบนี้ไปก่อนมั่วหมดแล้วเนี่ยไม่ทันได้เช็คด้วยว่าเขาจะโดดมาทางไหนฮะก็รอลุ้นกันต่อไปขอแค่วิกเตอร์ฮะไม่โดนสกิลของเวียโก้ก็เป็นอะไรที่น่าจะพอใจแล้วนะฮะตอนนี้ฮะเวียโก้ติดอยู่กับนาวติลุสฮะแล้วก็น่าจะได้ตัวนาวติลุสไปตัววิกเตอร์ของเราฮะไม่โดนสกิลอะไรเลยฮะยังมีสัมพอป้องกันสกิลได้อยู่ครั้งหนึ่งฮะแต่เพียงแต่ว่าไม่สตันฮะแล้วฝั่งเขาก็ได้นาวติลุส1ดาวไปฮะเอาไปเลยส่วนแนวหน้าของเราครับเสียเฮคาริมไปแล้วฮะเหลือแค่เซจูนี่ครับเวโก้ก็จะเอาเซจูนี่ครับมิสเตอร์จัดการไปเรียบร้อยฮะเซจูนี่ยังรอดอยู่ยังสร้างก่อให้กับเซจูนี่ได้อยู่ฮะก็ยังดันไปถึงด้านหลังได้อยู่ฮะแบบนี้ส่วนก็น่าจะเก็บชัยชนะไปได้ฮะเพราะว่าเซจูนี่ดีแข็งมากๆเลยนะฮะชนะไปมากันต่อครับต้องหาทางหยุดเวียโก้ฮะเดี๋ยวเขาต้องย้ายเวียโก้มาจับวิกเตอร์ของเราแน่นอนฮะเดี๋ยวสุ่มกันหน่อยฮะการเล่นตอนนี้ใกล้จะ2ดาวเร็วก็จะ2อยากได้ทาลิกอีกสักตัวหนึ่งทาลิกก็ไม่โผล่มาเลยสักตัวเลยจริงๆนะฮะไม่มีเลยวิเร็วมาเร็วไปหน่อยแต่ก็มาอีกรอบหนึ่งนะฮะหมดแล้วครับหมดแล้วจริงๆอ่ะเดี๋ยวผมย้ายวิกเตอร์ไปวางกลางมาเลยแล้วกันนะฮะเพราะยังไงเดี๋ยวมันก็ต้องไปดูดตัวด้านหลังใช่ไหมก็น่าจะติดตัวอื่นๆลองดูนะว่าจะได้เรื่องแค่ไหนนะฮะนั่นเองฮะอย่างที่คิดไว้เลยฮะเวียโก้มาอยู่ทางซ้ายพยายามจะมาจับวิกเตอร์ฮะแต่ก็จะมีเคนเดนกันไว้หน่อยนาวติลุสก็จะมากันโอ้โหไม่ได้กันแล้วฮะแล้วก็เสียวิกเตอร์ไปเรียบร้อยเลยนึกว่าจะช่วยกันไหวแต่ไม่ไหวน่าจะวางไว้หน้าเกินไปนะซึ่งก็โชคดีหน่อยฮะไม่ตกเป็นตัวของเวียโก้นะครับไม่งั้นนี่คือจะลำบากเราฮะแต่เขาก็ได้ตัวเร็วไปนะครับอาจจะไม่มีผลอะไรมากมายเฮคาริมเรายังอยู่ฮะยังพอที่จะสะท้อนได้อยู่นะครับฝั่งเขาเอาตัวเซจูนี่ไปไม่ทันครับแตกไปซะก่อนเนี่ยโดนสะท้อนภัยไปแต่เวียโก้ตายแล้วเกิดใหม่ได้ครับจะเอาฮะจะเอาให้ได้แต่ไม่ได้ครับเรียบร้อยครับชนะไปฮะโอ้โหทีมเขานี่ทีมมังกรที่แบบว่าเน้นตัว5บาทเยอะมากเลยจะเห็นได้ว่าตัว5บาทของเขานี่คือ2ดาวแทบทั้งนั้นเลยนะฮะเสียดายนะทาลิกไม่ออกครับผมอยากได้ทาลิกมาฮิลมากเลยไม่งั้นนี่คือน่าจะยืนได้สนุกสนุกกว่านี้แต่ก็โอเคฮะวันนี้ได้สู้กับทีม5บาทแบบ2ดาวบานเบอร์ทำให้เราเห็นแล้วว่าสะท้อนแม่งเจ๋งจริงกว่า อ่ะวันนี้จบไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะฮะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมฮะและขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านฮะไม่ว่าคุณจะกดไลค์กด Subscribe กดแชร์รวมทั้งผู้ที่กดสมัครสมาชิกกันมาด้วยฮะขอขอบคุณมากๆเลยแล้วเจอกันใหม่ฮะสวัสดีครับ